่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายตื่นเต้นสยองขวัญเกี่ยวกับประพันธ์ของโรดราชสีมาเป็นร้างวิญญาณแค้นกฎแห่งกรรมใครทำกรรมดีชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังใครทำกรรมชั่วคนกลัวเกลียดชังชีวิตอับปางเรือนที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนกันมาตามประสาพ่อแม่ลูกยังมีความสุขแต่แล้วกลับมีคนมาทำลายให้อู่นี้เรือนนี้พังพินาศลงอย่างย่อยยับนำซ้ำร่างและวิญญาณยังถูกทำทารุณอย่างไร้ความเมตตาปราณีเมื่อดวงวิญญาณของเขาหลุดพ้นออกมาได้ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจึงได้บังเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของเรือนร้างวิญญาณแค้นคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเรือนร้างวิญญาณแค้นอยู่ห้องเดียวกันมาตลอดจนกระทั่งนะฉันจบป.6ไม่ได้เรียนต่อนั่นไงก็ค่อยห่างเหินกันมาเรื่อยๆฮะส่วนพระพลึงนะดูเหมือนว่าเขาจะเรียนต่อจนจบม.3แล้วมั้งเอฉันว่าทางที่ดีแล้วเนี่ยพี่ควรจะไปถามนางจำปาน้องสาวของพี่ดีกว่าละมั้งทำไมจะต้องให้ข้าไปถามนางจำปาด้วยวะอ้าวก็เขาสองคนน่ะสนิทสนมกันมากตั้งแต่สมัยที่เรียนมาด้วยกันโน่แล้วแต่ทว่าทุกวันนี้นะพวกเขาน่ะยังสนิทสนมกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าฉันเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะถ้าพี่อยากจะรู้เรื่องราวของพระพลึงมากกว่านี้แล้วก็นี่ไปถามน้องสาวของพี่ดูดีกว่าจะได้ข้อมูลดีๆมากกว่านี้เยอะเลยว่าจะว่าพี่นึกยังไงถึงได้มาถามเรื่องของพระพลึงอะฮะก็วันนี้ข้าได้ไปเจอกับเขาเข้าจังๆที่บ้านอาทิตย์โอ้โหบอกตรงๆเลยนะว่าสวยถูกใจข้าวอะโอ้ยคงจะเป็นบุพเพอรวาสจะแน่ละมั้งเนี่ยเฮ้ยข้ากับยังกันดูไม่ตู้หรอกแหมฉันแค่พูดหยอกเย้าปีเล่นก็เท่านั้นเองอะแหมโอ้โหไปได้ต่อไปนี้ข้าจะต้องไปมาหาสู่ที่บ้านของนทิดบ่อยๆซะแล้วล่ะเว้ยโอ้ยฉันขอหนับหนุนเลยพี่หนับหนุนหนับหนุนอย่างแรงยึดถืออคติเอาไว้ไม่ผิดหวังหน้าที่ยึดถือเป็นไงอคติอะไรของเองวะอ้าวก็เดี๋ยวเขาพูดกันว่ารักแท้แพ้ความใกล้ชิดอย่างไรล่ะพี่ไอ้บ้าอ้าวทำไมเขาเรียกคติหรือสุภาษิตเว้ยอคติบ้านป้าเองไงเด้ไม่รู้ดีว่าอย่างก็พูดกันก็จำมาพูดบ้างอะเว้ยนี่ฉันว่านะความคิดที่พี่จะไปบ้านนาทิตย์บ่อยๆนะพี่คงผิดหวังแน่ฮะผิดหวังยังไงวะไอ้ไก่ฉันดูจากนิสัยนาทิตย์แกดีแกห่วงลูกสาวยิ่งกว่างูจงอางห่วงไข่ซะอีกนะห่วงทำไมห่วงอย่างเงี้ยสิดีข้าชอบเว้ยอย่างคติสุภาษิตโบราณท่านว่าเอาไว้ว่าไว้เลยว่าไว้นี่แน่ป้าเฮ้ยไก่สุภาษิตนักโดนแบบนี้มันจะฆ่าทำไมวะหมั่นไส้ว่ะโดนซะบ้างก็ดีเนาะดีเนาะเอาที่เป็นไอ้ไก่ถ้าเป็นข้าแล้วก็หนักกว่านี้นี่พี่จะไปที่บ้านนาทิตย์บ่อยๆนะพี่มีแผนการอะไรหรือยังฮะยังเลยว่ะเออแล้วเอง2คนน่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างวะว่าไงฉันขอถามพี่ตรงๆเลยนะพี่รักพระพรึงจริงหรือเปล่าตอบไปตอบจริงสิวะงั้นแน่งั้นก็ไม่ยากเลยพี่ไม่ยากยังไงพูดมาพี่ก็ให้พ่อกับแม่ของพี่นะไปสู่ขอสิ้นเรื่องใช่ทรัพย์สินเงินทองของพี่ก็มีอยู่มากมายก่ายกองเลยฮะใครที่ไหนจะกล้าปฏิเสธ
จริงไหมพี่นะรวยรวยสักอย่างนี่ฟังข้าก่อนคนอื่นน่ะไม่แน่แต่ณทิศน่ะทำไมไม่ใช่นะโว้ยเอกงั้นเองจะให้ข้าทำยังไงวะถ้าพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องมีทางเดียวทั้งนั้นพี่ยังไงฉุดเว้ยเฮ้ยไอ้เอกเฮ้ยเองเป็นอะไรของเองวะไอ้ไก่เสือแหกปากร้องสั่นดังจ้ะก็ไอ้เอกก็ดีพี่หาเรื่องเอาคุกตารางมาให้แน่อะไรไม่แน่เฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยก็ข้าไม่เหตุผลของข้านะเว้ยเฮ้ยงั้นเองก็พูดตามเหตุผลของเองมาในเมื่อพี่รักครับครึงอย่างจริงใจแต่ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงกลับคอยขัดขวางปฏิเสธทุกวิถีทางเราจำเป็นต้องฉุดพี่ฉุดไปก็แค่กักขังเท่านั้นจากนั้นพี่ก็ค่อยกลับมาขอขมาทำทีเป็นว่าพี่ได้พระพรึงเป็นเมียแล้วแค่นี้ได้เปรียบเห็นไหมสบายมันก็ไม่พ้นคุกอยู่ดีแล้ววะจะคุกยังไงวะไอ้โง่ก็เราไม่ได้ทำปุยปุยยำอะไรนี่วะเพียงแต่แค่ลักพาตัวไปเฉยๆก็นั่นแหละหลายกระทงใช่ไหมมึงลักพาตัวน่วงเหนียวอิสรภาพทำให้เสียหายมาถึงขั้นนี้แล้วค่ะว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนจะกล้าทำอะไรลูกของตัวเองให้เสียหายหรอกเว้ยนะยังไงยังไงก็ต้องยอมให้พระพรึงแต่งงานกับพี่เหิมแน่ๆแล้วถ้านาทิตแกไม่ยอมขึ้นมาจริงๆแล้ววะจะทำยังไงก็ไม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลยพี่พ่อแม่ของพี่มีเงินอยู่แล้วอะไรที่มันยากก็จะง่ายไปหมดเรื่องคุกเรื่องตารางสำหรับพี่น่ะเหรอเรื่องจิ๊บๆแค่นั้นเองที่เองพูดมาทั้งหมดมันก็มีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่นั่นไงเอาเป็นว่าข้าจะลองทำทุกวิถีทางดูก่อนนะส่วนคำแนะนำของเองไงเอกอะข้าจะเอาไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายก็แล้วกันของได้ครบหมดหรือยังจ้าพระพรึงครบหมดแล้วแหละจ้าคิดเงินเลยนะทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะเอาไปเถอะฉันไม่คิดหรอกอะไรกันของมากมายตั้งหลายอย่างจะไม่คิดเงินได้ยังไงเล่าของซื้อของขายนะเธอของแค่นี้น่ะไม่ทำให้ฉันถึงกับจนหรอกนะเพื่อนน่ะจะให้เพื่อนไม่ได้เชียวหรอเออฉันขอโทษนะประพึงอย่าหาว่าฉันดูถูกดูแคลนอะไรเธอเลยนะก็รู้ๆกันอยู่อะว่าฐานะของเธอเวลานี้เป็นยังไงอะไรๆที่ฉันพอจะช่วยเธอได้ฉันก็ยินดีจะช่วยนะขอให้เธอเอ่ยปากมาก็เท่านั้นแหละมีอะไรหนักใจงั้นหรอไม่มีอะไรหรอกต่อไปอ่ะฉันคงไม่กล้ามาซื้อของที่ร้านของเธออีกแล้วอ่ะถ้าฉันรู้ว่าเธอมาซื้อของที่ร้านคนอื่นแล้วก็ฉันโกรธเธอจริงๆด้วยอ้อแล้วทุกครั้งน่ะเธอไปซื้อที่ไหนกันหรอก็ที่ร้านของเธอนี่แหละจ้ะมาที่นี่ก็น่าจะเจอกับฉันบ้างนี่นาฉันไม่ได้มาบ่อยๆหรอกนะนานๆจะมาสักทีมาที่ไรเธอก็ไม่อยู่เจอแต่ลูกจ้างน่ะอ๋องั้นน่ะฉันคงออกไปเคลียร์เรื่องเงินกับลูกค้าประจำแน่ๆเลยเธอมีธุระอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอกจ้ะมีอะไรหรองั้นอยู่คุยกับฉันอีกสักครู่ได้ไหมมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับเธอเยอะเลยเรื่องอะไรเหรอจ๊ะฉันรู้ว่าพ่อของเธอเป็นหนี้พ่อฉันอยู่แต่ฉันไม่รู้จำนวนเงินว่าเป็นหนี้สินกันอยู่เท่าไหร่เธอพอจะรู้บ้างไหมล่ะฉันก็รู้แต่ว่าพ่อเป็นหนี้เขาอยู่แต่เรื่องจำนวนเงินนั้นฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันมีแต่พ่อกับแม่ของฉันเท่านั้นที่รู้อ่ะเขาไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เธอฟังบ้างเลยเหรอไม่เคยเลยอ๋อนี่วันนี้เมื่อตอนสายๆพี่ชายของเธอไปหาพ่อฉันที่บ้านด้วยนะพ่อคงจะให้ไปทวงถามเรื่องเงินแน่ๆบอกตรงๆนะพับพึงแม่กับฉันน่ะไม่ชอบการกระทำที่พ่อของฉันทำทุกวันนี้เลยสักนิดนึงมันขูดรีดกันชัดๆฉันเองก็เคยพูดกับพ่อขอไปทำงานที่ต่างจังหวัดแต่พ่อก็ไม่ยอมให้ไปอ่ะมีลูกสาวสวยๆอย่างนี้น่ะพ่อแม่ที่ไหนจะให้ไปล่ะจ๊ะสวยตายล่ะขี้เหร่สิมิว่าถ้าคนอย่างเธอขี้เหร่แล้วก็พวกสาวๆตำบลบ้านเรานี้ทั้งหมดน่ะคงจะพากันขี้เหร่ไปตามๆกันแน่อ้อแล้วเธอมีชายใดในดวงใจหรือยังยังไม่มีใครสักคนจริงเหรอจริงๆคงเห็นว่าฉันจนละมั้งเลยไม่มีใครมาตอแยด้วยอ่ะความรวยความจนน่ะไม่สำคัญหรอกฉันว่านะ
เป็นเพราะพ่อของเธอมากกว่ามั้งพ่อของฉันพ่อของฉันทำไมเหรออ้าวก็ห่วงลูกสาวยังไงล่ะพ่อคงไม่ได้ห่วงหรอกคงจะเป็นห่วงฉันมากกว่าจะห่วงจะห่วงน่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนักหรอกจ้าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็พ่อของเธอน่ะคงจะปล่อยให้เธอไปทำงานที่อื่นแล้วล่ะว่าแต่ฉันแล้วเธอล่ะเวลานี้มีใครบ้างแล้วหรือยังก็ยังไม่มีใครสักคนเหมือนกันหรือคงจะเป็นเพราะว่าฉันมัวยุ่งอยู่กับงานมากเกินไปละมั้งเลยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เธอน่ะเลือกมากเกินไปหรือเปล่าเปล่าเลยแต่ฉันคิดอยู่เสมอว่าชายใดที่จะมาเป็นคู่คิดของฉันคนคนนั้นน่ะจะต้องเป็นคนดีขยันทำมาหากินส่วนเรื่องรวยจนนั้นน่ะไม่สำคัญอ่ะงั้นฉันขอภาวนาให้เธอได้พบกับผู้ชายคนนั้นสมดั่งใจที่เธอปรารถนาด้วยนะจ้าขอบใจจ้าเช่นเดียวกันขอให้มีผู้ชายดีๆมารักมาชอบเธอเหมือนกันนะจ๊ะเออนี่เห็นทีว่าฉันต้องขอตัวกลับก่อนแล้วนะเดี๋ยวก่อนสิจะรีบกลับไปไหนโหนานๆจะได้เจอกันสักทีน่ะคุยกันยังไม่ทันจะหายอยากเลยจะรีบไปซะละจะเสียเวลาทำมาหากินของเธอซะเปล่าๆนะลูกค้าน่ะเห็นไหมเข้าร้านไม่ขาดเลยเธอไม่ต้องกังวลไปหรอกลูกน้องของฉันทุกคนน่ะดูแลแทนฉันได้เธอโชคดีนะที่ได้ลูกจ้างดีๆมาคอยช่วยฉันเองก็ไม่เคยคิดว่าพวกเขาทุกคนน่ะจะเป็นลูกจ้างหรอกนะฉันน่ะปกครองดูแลพวกเขาอ่ะเหมือนหนึ่งว่าเป็นทั้งญาติทั้งเพื่อนดีแล้วล่ะที่เธอทำอย่างเงี้ยเธอก็จะได้ทั้งตัวทั้งหัวใจของพวกเขาอย่างเต็มเปี่ยมอ๋อแล้วพวกเขาส่วนใหญ่เป็นคนที่ไหนกันล่ะอ๋อฝั่งลาวโน่นแน่อ๋อและทุกวันนี้อ่ะเธอทำอะไรอยู่ที่บ้านล่ะก็นอกจากช่วยทางบ้านทำนาแล้วพอเสร็จจากนาก็มาคอยดูแลสวนครัวอยู่ที่บ้านน่ะตายแล้วเพื่อนฉันเสียโฉมหมดเลยทำไงได้เล่าก็ฉันไม่มีทางเลือกนี่ส่วนเรื่องความสวยความงามอะไรนั่นฉันไม่เคยเก็บมาใส่ใจอะไรนักหรอกใช้แค่เพียงแป้งฝุ่นธรรมดาธรรมดาผัดหน้าเท่านั้นเองขนาดเธอไม่ได้แต่งเติมปล่อยตามธรรมชาติถ้ายังสวยขนาดนี้เธอรู้ไหมพะพึงบางครั้งน่ะฉันยังอดอิจฉาในความสวยของเธอไม่ได้เลยนะโอ๊ยแม่เจ้าพระคุณแม่จำปาจ๋านี่อย่ามาอิจฉาฉันเลยเธอเองก็ใช่ว่าจะขี้เหร่ซะเมื่อไหร่เล่าสวยทั้งรูปรวยทั้งทรัพย์อีกตั้งหากเอาละเอาละเลิกมายอกันดีกว่านะทีเนี้ยฉันจะขอพูดกับเธอตรงๆเลยนะพูดมาเลยฉันไม่เคยมีความลับกับเธออยู่แล้วฉันอยากให้เธอมาทำงานช่วยฉันที่นี่นะฮะไม่ต้องไปหาหรอกนะถึงจะหายังไงก็ไม่เจอตกลงไหมมาช่วยฉันที่นี่ไม่ดีมั้งเธอเองก็มีลูกจ้างอยู่ตั้งหลายคนแล้วคนดีๆทั้งนั้นด้วยอีกอย่างแม่ของเธอจะว่าเธอได้นะแม่ฉันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ตัวฉันต่างหากล่ะว่าไงจะมาหรือไม่มาจ๊ะไม่คุ้นคือฉันดูนะว่าเธอน่ะเกรงใจตัดความเกรงใจอ่ะออกไปซะยังไงอ่ะเราก็คือเพื่อนเอาอย่างนี้ดีมะจะเอายังไงก็พูดมาเลยฉันขอเวลาอีกสักนิดได้ไหมเผอิญฉันได้ยินพ่อกับแม่ของฉันเขาพูดคุยกันอยู่ว่าจะไปเอาเสื้อโหลในตัวจังหวัดมันเย็บที่บ้านน่ะแน่ใจนะว่าพูดความจริงกับฉันน่ะไม่ใช่เป็นการบ่ายเบี่ยงล่ะฉันพูดจริงๆนะจำปาเธอก็รู้ดีนี่นาฉันน่ะไม่ชอบการโกหกก็ได้ฉันจะคอยแต่ถ้าวันใดอ่ะที่บ้านของเธอไม่ได้เย็บเสื้อโหลแล้วก็ให้เธอมาที่ร้านของฉันทันทีเข้าใจมะจ้าเข้าใจจ้ะอ๋อยังมีอีกเรื่องนึงเธอไปถามพ่อของเธอดูนะว่าเป็นหนี้พ่อฉันอยู่เท่าไหร่เออนี่เธออย่าบอกฉันนะว่าเธอจะใช่ฉันจะใช้หนี้แทนให้เองแต่ว่าฉันไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นน่ะเงินของฉันเองต่างหากไม่เกี่ยวกับเงินของพ่อแม่ฉันหรอกน่ะถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าพ่อแม่ของเธอรู้เข้าจะโกรธเธอเปล่าๆนะจำปา
ถ้าฉันไม่พูดแล้วเธอไม่พูดน่ะจะมีใครที่ไหนมารู้ล่ะยะคือฉันเกรงว่าพ่อของฉันจะปฏิเสธในความช่วยเหลือของเธอมากกว่าสิถ้าอย่างนั้นน่ะเธอก็บอกกับพ่อของเธอไปเลยว่าฉันให้ยืมมีเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาใช้คืนตกลงมะหนักใจอะไรอีกยะไม่คุณคืนบอกอย่างนี้พ่อยังไม่รับแน่นอนฉันรู้นิสัยพ่อของฉันดีเรื่องมากจริงๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอไปธนาคารกับฉันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าเอาเงินสดๆไปให้พ่อของเธอซะเลยดีไหมอย่าพึ่งเลยเอาไว้ก่อนเถอะจะไปเวลานี้หรือว่าเวลาไหนมันก็มีค่าเท่ากันถ้าพ่อฉันไม่ยอมเอาเป็นว่าฉันจะลองพูดกับพ่อดูก่อนนะถ้าพ่อฉันตกลงยังไงฉันค่อยกลับมาบอกเธออีกทีก็ได้ก็ได้ตามใจถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะจ้าจำปาจ้าจ้ากลับแล้วลูกเหรอจ้าพ่อแล้วซื้อของอะไรมาล่ะมันเยอะแยะไปหมดอย่างนั้นเหรอก็ของจำเป็นที่ต้องใช้ในครัวทั้งหมดนะจ๊ะแม่เขาให้เงินเราไปเท่าไหร่เงินของหนูเองนะจ๊ะพ่ออ้าวนี่แม่เขาไม่ได้ให้เงินเราไปหรอกเนี่ยเหรอหนูไม่ได้ขอเงินแม่เองอะจ๊ะเห็นว่าของมันหมดหนูก็เลยเอาเงินที่หนูมีอยู่เนี่ยไปซื้อมาเองนี่ทีหน้าทีหลังไม่ต้องซื้อมามากมายอย่างนี้หรอกนะซื้อมาแค่พอใช้ก็พอแล้วไอ้ของทั้งหมดเนี่ยใช้ไปได้ไปเดือนเดือนชนะไม่ดีหรือไงจ๊ะพ่อจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อบ่อยๆยังไงล่ะนี่ดีว่าจะถามแล้วทำไมถึงเป็นนานตั้งเหรออ๋อพอดีจำปาเขามีเรื่องคุยกับหนูนะจ๊ะเรื่องอะไรกันเด้อก็หลายเรื่องด้วยกันก็มีบางเรื่องที่เขาให้หนูมาพูดคุยกับพ่อนะจ๊ะให้ลูกมาคุยกับพ่อเฮ้ยใครมาคุยกับพ่อเรื่องอะไรวะฮะคือพ่อสัญญากับหนูก่อนได้มั้ยถ้าหนูบอกพ่อไปแล้วพ่อจะไม่โกรธนะมันสำคัญมากหรือไงสำคัญรู้ไม่สำคัญน่ะขึ้นอยู่กับตัวของพ่อเองนะจ๊ะเฮ้ยยิ่งพูดก็ยิ่งงงเว้ยเอาก็ได้งั้นพูดมาเลยคือจำปาเขาบอกว่าเขาจะใช้หนี้สินทั้งหมดให้กับเราอ่ะจ๊ะพ่อฮะจะมาใช้หนี้แทนงั้นเหรอพ่อโกรธจำปาหรือเปล่าล่ะเปล่า นี่ดิแต่เพราะว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะหนูรู้จำปาเขาก็รู้เขาถึงให้หนูอะลองมาพูดกับพ่อดูก่อนนี่ไปบอกเขาด้วยกันแล้วกันว่าพ่อนะขอบใจที่มีน้ำใจจะช่วยเหลือล่ะคืออย่างนี้นะจ๊ะพ่อจำปาเขายังมีข้อเสนออีกเรื่องนึงน่ะนอกจากข้อเสนออะไรถ้าพ่อไม่ยอมให้ใช้หนี้แทนเขาก็จะให้เรายืมเงินโดยไม่เสียดอกมีเมื่อไหร่ค่อยเอาไปคืนเขานะจ๊ะเงินที่เราเป็นหนี้ตาหนพ่อของเขานะมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะลูกนะเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าหรือว่าคงไม่มีอะไรหรอกจ้ะพ่อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไม่มีก็สมัยที่หนูกับเขาเรียนมาด้วยกันจำปาก็จะให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนๆอยู่เสมอโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเพื่อนเลยสักนิดเขาช่วยด้วยความเต็มใจเสมอหนูอะรู้จักตัวตนของจำปาดีนะจ๊ะพ่อยุคสมัยมันต่างกันนะจ๊ะลูกนะทีนี้พ่อเองก็เป็นหนี้เป็นสินพ่อของเขาอยู่ตั้งนานแล้วอีกอย่างนึงที่พ่อเป็นหนี้ตาหนอยู่มันเกือบ 400,000 อยู่นะฮะเกือบ 400,000 ใช่ก็เพราะเหตุนี้เงินไม่ใช่น้อยๆถ้าไม่มีอะไรแอบแฝงก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเราทำไมแล้วพ่อคิดว่าจำปาเขาจะมีอะไรเคลือบแฝงอยู่แล้วจ๊ะพูดมาเถอะจ้าหนูอยากรู้ก็วันนี้มาตอนสายๆที่ไอ้เหิมมันมาที่บ้านของเราวันนี้นะพอมันเห็นหน้าลูกเขาเท่านั้นมันก็ทำท่าทีแปลกๆชีวิตย่อมมีความสุขสมหวังไร้ทำกรรมชั่วคนกลัวเกลียดชังท่านผู้ฟังที่รักเรื่องร้างวิญญาณแค้นจะมาประพันธ์ของโรจน์ราชสีมาวรัฐยาจะทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์
รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเรื่องร้างวิญญาณแค้นในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ